อันนี้เป็นต้นตะโกนะคะที่ชอบเกิดตามโบราณสถานนะคะแล้วว่าฝนตกหนักมากนะเนี่ยน้ำไหลเซาะเลยโออันนี้เป็นอโรคยาสารนะคะเป็นศิลาแรงนะคะศิลาแรงที่ตั้งของศาสนสถานพุทธสถานนะคะในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่7นี่ก็คือปราสาทกังแอนหรือเรียกว่าอโรคยาสารกังแอนนะคะใช่มีทั้งเทวสถานและก็พุทธสถานนะคะแต่ว่าเทวสถานนี่ถูกสร้างขึ้นมาก่อนไงตรงนี้ก็คือเขาจะทำการซ่อมแซมแล้วนะคะอันนี้จะเป็นภาพประวัติศาสตร์ที่เรามาถ่ายให้ทุกท่านได้ชื่นชมเดี๋ยวอีกประมาณไม่กี่อึดใจนะคะเดี๋ยวก็จะมีการซ่อมแซมนะคะด้วยแบบอนาติโลซิสนะคะก็คือหินพวกนี้ทั้งหมดจะถูกกันไปเรียงอยู่บนปราสาททั้งหมดเลยนะคะเราจะไม่สามารถที่จะมาเห็นแบบนี้อีกแล้วนะคะอันนี้จะเป็นภาพที่ทุกคนจะได้เห็นนะคะปราสาทกังแอนนะคะที่ตั้งอยู่ที่บ้านถนนตำบลกระเทียมอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์นะคะสถาปัตยกรรมเป็นศาสนสถานนะคะโดยเรียกว่าอโรคยาสารที่ถูกสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่7นั่นเองนะคะท่านผู้ชมนี่ผลไม้ป่าท่านผู้ชมผลไม้อะไรเนี่ยกินได้ไหมอ่ะนี่นะคะ